สวัสดีครับผมวันนี้ทีเอ็มจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโคลนนิ่งนะครับเดี๋ยวจะพาโคลนนิ่งดอกไม้นะอันนี้เป็นเบนจามานนะครับไข่ดาวก็ขั้นตอนแรกจริงๆมันเป็นต้นมันทำดอกนะครับมันเป็นดอกที่แก่ละพอดีมันอยู่ในใจกันแล้วเห็นมันเขาเรียกอะไรเกิดช่อใหม่ครับดูนะมันจะยากตรงที่ว่ามันทำดอกแล้วแล้วเราก็จะมาบังคับมันให้ทำใบเราก็จะเด็ดดอกมันออกนะครับน้ำเทมแช่น้ำเปล่านะครับส่วนใครมีน้ำยาเร่งรากก็ตัดไปสักชั่วโมงหนึ่งวันก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมเอาเวลาว่างเป็นหลักก็คือถ้าว่างก็สามารถทำได้เลยอย่างเงี้ยแช่4ชั่วโมงแล้วก็ต่อได้เลยอันนี้ดินชอบจับดินผมรู้สึกว่ามันร่วนในระดับหนึ่งค่อนข้างร่วนดีครับผสมเองหมักเองนะครับวันนี้แอร์เสียรอช่าง ก็โอเคครับส่วนยังไงต่อล่ะครับก็ง่ายๆครับอันนี้จุ่มลงไปเลยไม่ต้องลึกมากแต่ก็ต้องกันเขาบาดเจ็บด้วยนะครับมีไม่เยอะทำสวนสนุกนะครับแล้วก็การปลูกดอกก็เหมือนการทำสมาธิแล้วก็ที่เชียงใหม่นี่มีราคานะครับก็ที่นี่มีมากกว่าแพงกว่าที่นู่นรู้สึกว่าช่อหนึ่งก็ไม่กี่บาทถ้าเป็นสโนว์ก็แล้วแต่3-4-5บาทอันนี้เป็นช่อ50แต่ที่นี่หลายร้อยครับโอเคครับอันนี้ก็เรียบร้อยเราก็จะพรมน้ำมือเดียวถือกล้องด้วยก็ง่ายๆนะครับรดน้ำไปถ้ามีพลาสติกคุมก็จะดีมากพยายามครับปกแล้วก็เปิดไฟให้เขาถ้าจะให้เขาทำใบก็อย่างน้อยๆ10ชั่วโมงเดี๋ยวทิ้งรถอย่างนี้เลยนะครับล้มเดี๋ยวเรามาจัดกันใหม่นี่ครับเห็นไหมน้ำเวลาลดแล้วน้ำก็จะไปเลยถือว่าดินร่วนมากเป็นอันเสร็จสิ้นก็จะจมๆอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะเก็บขั้นตอนให้หมดแล้วครับเตรียมใช้ดินตรงนี้นะตะกี้โอเคน้ำหมักเราน้ำหมักนี่มีค่าเอ็มกับจากน้ำตาลก็ไม่มีอะไรครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับง่ายๆอันนี้เป็นการโคลนนิ่งแบบบ้านๆนะซึ่งมันได้ผลด้วยแล้วก็ดอกชิ้นนี้ครับอย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างโคลนง่ายแต่มันจะยากก็ตรงที่ว่ามันเป็นต้นที่ทำดอกแล้วแล้วก็เป็นกิ่งที่มันออกดอกเต็มแล้วด้วยแล้วเราก็ตัดดอกปลายดอกมันออกนะครับซึ่งมันก็จะยากกว่าการโคลนกิ่งเพราะการโคลนกิ่งยังไงซะมันก็ติดแทบจะ 100% แล้วมันดอกตระกูลพวกนี้ครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเขามีดอกแล้วน่าจะก็ต้องลุ้นกันนะครับแต่เดี๋ยวเก็บภาพให้เช้าเย็นทุกวันดีกว่านะครับเอาทุกวันโอเคครับวันนี้เป็นวันแรกเนาะ17กรกฎาคมหรือเปล่า
นี่เป็นวันเริ่มต้นนะแต่จริงๆคือวันนี้วันที่2เพราะว่าแชร์วันแรกแต่วันนี้ลงดินวันแรกก็นับวันนี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ